เดี๋ยวนี้นะครับจะมาดูการจับคอร์ดพื้นฐานเลยครับผมที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าจะเพิ่มอะไรเข้าไปให้มันดูแตกต่างครับรับรองว่าง่ายแล้วก็เสียงเปลี่ยนแบบแหมสวยงามฟุ้งฟิ้งนะครับลองไปดูกันเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับก็อยู่กับหนุ่ยแล้วก็ไอ้ครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องกีตาร์ครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมาแนะนำการจับคอร์ดแบบง่ายๆครับที่เราเจอกันประจำในการเล่นดนตรีก็คือเป็นคอร์ดพื้นฐานนะพี่นะพื้นฐานเลยประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างครับน้องไอ้ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับก็จะมีคอร์ด G E minor C แล้วก็คอร์ด D นะครับทั้งหมด4คอร์ด4คอร์ดใช่ครับที่เราต้องเจอกันประจำในเกือบทุกเพลงนะที่เราเล่นกันเยอะเลยนะครับ4คอร์ดนี้เป็น4คอร์ดพาเพลินส่วนคอร์ดอื่นเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคอร์ด G ปกตินะครับคอร์ดแรกที่เราจะแนะนำนะคือจับยังไงน้องไอ้คอร์ดแรกนะครับคือคอร์ด G ก็จะใช้เป็นนิ้วนางนะครับทั่วไปทั่วไปกดสายที่1เฟดที่3นะครับแล้วก็นิ้วชี้กดสายที่5นะครับเฟดที่2แล้วก็สาย6เป็นใช้นิ้วกลางนะครับเฟดที่3อันนี้ที่เราจับกันประจำครับเสียงก็จะประมาณนี้ต่อไปก็เป็น E minor E minor นะครับ E minor ก็จะใช้เป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับก็คือนิ้วกลางกดสายช่อง2หมดเลยช่อง2หมดเลยนะครับสายที่5นะครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางสายที่4นะครับอันนี้ก็เป็นคอร์ดที่เราจับประจำใช่มาด้วยคอร์ด C ครับคอร์ด C นี่เลยนิ้วชี้กดสายที่2เฟดที่1ครับแล้วก็สาย4เฟดที่2ครับผมสาย5เฟดที่3นะครับก็เรียงกันไปหนังสือคอร์ดก็มีนี่คือคอร์ด C นะครับมาถึงคอร์ด D ด็อกนะสุดท้ายโอเคจับยังไงครับน้องไอ้ครับคอร์ด D ก็มาตรฐานเลยนะพี่ก็คือใช้นิ้วกลางกดสายที่1เฟดที่2นะครับสาย3ช่องที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็สาย2เฟดที่3นะครับนี่ก็จะเป็นคอร์ด D ประมาณนี้ฟอร์มนิ้วแบบนี้นะส่วนใครจะจับอะไรยังไงก็ขอให้มันอยู่ในเส้นและช่องตรงนั้นละกันนะครับเป็นการเข้าใจกันทีนี้เดี๋ยวลองตีคอร์ดแบบธรรมดาพื้นฐานเลย4คอร์ดรวมกันสักหนึ่งกรุ๊ปอันนี้พื้นฐานอันนี้ก็จะเป็นซาวแบบคอร์ดตรงๆแบบที่เรายังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้เสียงมันดูไพเราะขึ้นดูแตกต่างขึ้นนะครับบอกเลยว่าง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มนะไม่ใช่ลดเนาะมาเพิ่มครับง่ายๆเลยอ่ะลองดูเลยจากคอร์ดแรกนะครับคอร์ด G เพิ่มอะไรเข้าไปน้องไอ้คอร์ดแรกคอร์ด G นะครับผมก็จะใช้นิ้วก้อยมาช่วยด้วยนะครับในเฟสที่3ใช่ครับเฟสที่3อ๋อสายที่1นะครับสายที่1กับสายที่2พี่ก็คือนิ้วรวบเลยรวบเลย2เส้นนี้นะครับเส้น1กับเส้น2ช่อง3ตำแหน่งข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับใช่ครับอันนี้คอร์ด G นะครับต่อเลยพี่ต่อเลยครับต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวดูลองสังเกตดูนะว่านิ้วหนังกับนิ้วก้อยเนี่ยนิ้วนางพี่นิ้วนางโอเคไปต่อเลยที่ E minor ครับอันนี้ในฟอร์มคอร์ด G นะครับต่อไป E minor จริงๆก็ขยับแค่นี้ครับอ๋อนางกับก้อยก็ยังปักหลักอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมช่อง3นะครับแค่โยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางเข้ามาเป็น E minor ปกติเสียงก็ประมาณนี้ครับผมก็แตกต่างนะเสียงดูแบบว่านุ่มขึ้นแล้วก็สีสันของเสียงก็ต่างจริงครับผมต่อไปคอร์ด C ครับอาจจะดูนิ้วตามนี้เลยก็ได้นะครับก็โยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็น C ใช่ครับแต่ว่านางกะก็ยังปักหลักเหมือนเดิมเฟสที่3โอ้มันก็จะไม่แข็งเหมือน C ปกติเนาะใช่ครับทีนี้คอร์ดสุดท้ายคอร์ด D คอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด D นะครับแล้วก็แค่นี้เองพี่โอ้โหคือยังไงต้องอธิบายแล้วอันนี้แบบยากมากมองไม่ทันโอ้ยากใช่ไหมพี่ยากมากยากอันนี้ง่ายสุดละนะครับก็สองนิ้วเนียงอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เพิ่มมาสายที่3เฟดที่2นะครับก็คือนิ้วนางกับนิ้วก้อยยังปักหลักเฟดที่3เหมือนเดิมในเส้นที่1และ2นะครับแต่โยกนิ้วชี้มาที่สายที่3เฟดที่2ช่องที่2ลองเสียงก็แตกต่างเลยนี่คือ D แบบสไตล์นี้นะแต่เขาเรียกชื่อว่าคอร์ดอะไรอันนี้เรายังไม่บอกแล้วกันนะแต่ก็ประมาณนี้นะครับลองตีให้เป็นแบบไล่เรียงเป็นคอร์ด4คอร์ดร่วมเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันแบบ2อย่างว่าแบบปกติกับแบบที่เราแนะนำไปจะเป็นยังไงบ้างครับ
อันนี้ปกติก่อนเริ่มนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสาวแบบตรงๆเลยมาตรฐานเลยนะครับ G minor C และ D นะครับต่อไปก็แบบที่2แบบที่เราแนะนำไปเมื่อกี้แนะนำไปก็จะเป็นปักหลักนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้ที่ช่องที่3ครับก็จะได้1และ2ครับก็จะเริ่มจากคอร์ด G เหมือนกันลองดูครับก็ได้ซาวด์ที่แตกต่างนะแตกต่างกับแบบดั้งเดิมจริงๆนะครับอันเนี้ยจะเป็น4คอร์ดที่ผมคิดว่าไม่ต้องโยกนิ้วอะไรมากมายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ต้องขายของนิดนึงนะครับตัวที่น้องไอถืออยู่ที่เราหยิบยกมาเล่นกันเนี้ยก็คือเป็น Kazuki Soul Series นะครับ MG C1แล้วก็มี DC ด้วยก็คือมีคัตเอาเวย์มีคัตเอาเวย์ครับผมเดฟคัตเอาเวย์ตัวนี้ก็เป็นท็อปโซลิดมาฮอกกานีอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเสียงก็โอเคทีเดียววันเนี้ยประเด็นหลักๆคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้คอร์ดอาจจะบางคนอาจจะรู้แล้วอาจจะทราบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ลองหาอะไรแปลกๆใหม่ๆแบบง่ายๆนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงจากแบบแข็งๆธรรมดาให้มีมิติมากขึ้นก็หยิบยก4คอร์ดรูปแบบนี้ลองไปใช้ดูแล้วกันครับผมซึ่งก็ง่ายมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปที่สาขาเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษม 3A/3 นะครับพัทยานะครับลักกระบังเนาะนครนายกแล้วที่ไหนอีกแพชชั่นระยองนะครับแล้วก็ใน Shopee Lazada ก็สามารถสั่งซื้อตัวนี้ได้นะแหมแอบขายยาซะเลยขายยาซะเลยนะครับวันนี้ก็ลาพีเท่านี้แล้วกันสำหรับ4คอร์ดแบบรูปแบบนี้แล้วกันนะบอกว่าเป็นแบบที่ง่ายๆแล้วกันนะครับต่อไป4คอร์ดซอแจ้งพี่4คอร์ดซอแจ้งนะครับต่อไปจะเป็นคอร์ดอะไรนะครับแล้วจะพูดถึงรูปแบบไหนของการเล่นกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้าเดี๋ยวลองต่างกันดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแบบง่ายๆนะกินง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับวันนี้ลาไปเลยแล้วกันนะครับด้วยเจ้า Soul Series MG41 DC ตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ